สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในเอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเอเชียหลังจากที่พวกเขานั้นได้ทราบผลการจับสลากแบ่งสายของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ที่ไทยของเรานั้นได้อยู่ในกรุ๊ป A ร่วมกับเจ้าภาพ UAE อินเดียและก็บาเรนส่วนเพื่อนร่วมอาเซียนอีก2ชาติอย่างฟิลิปปินส์และก็เวียดนามนั้นถูกจับไปอยู่ในกรุ๊ปที่ค่อนข้างแข็งอย่างกรุ๊ป C และก็กรุ๊ป D ตามลำดับซึ่งจากตรงนี้เหล่าแฟนฟุตบอลชาวเอเชียเขาจะมีมุมมองต่อผลการจับสลากแบ่งสายในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกที่เป็นชาวเวียดนามได้มากล่าวไว้สั้นๆครับว่าเราอิจฉาประเทศไทยส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่ายินดีด้วยไทยแลนด์คุณมีโอกาสที่จะได้เป็น1ใน16ทีมสุดท้ายส่วนกลุ่มของเวียดนามและฟิลิปปินส์นั้นมันหนักเลยแต่ก็ยังไม่ได้หมดหวังในความคิดของผมนั้นกลุ่มแห่งความตายก็คือกรุ๊ป B และก็กรุ๊ป E ส่วนแฟนบอลท่านที่3ได้มองว่าไทยนั้นจำเป็นที่จะต้องเอาชนะบาเรนพวกเขาถึงจะสามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะได้อันดับที่2ในขณะที่ท่านถัดมาได้มีมุมมองว่าผมคิดว่าไทยนั้นสามารถจบที่1ของกลุ่มได้เลยด้วยซ้ำส่วนเวียดนามและฟิลิปปินส์ก็สามารถเอาชนะเยเมนและก็คีร์กีสสถานได้ดังนั้นพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าผมแน่ใจว่าด้วยทีมที่มีอยู่ในตอนนี้ไทยนั้นจะสามารถไปได้ไกลในรายการนี้ส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่างานนี้มันง่ายสำหรับไทยเพราะว่าพวกเขานั้นได้อยู่ในโถที่2ส่วนแฟนบอลท่านที่7ได้กล่าวว่าผมคิดว่าฟิลิปปินส์นั้นมีโอกาสมากเลยในกรุ๊ป C ส่วนเวียดนามถ้าพวกเขาสู้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้กลุ่มของคุณมันหนักแต่ผมเชื่อว่าเวียดนามจะสามารถผ่านเยเมนไปได้ส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าเราจะต้องเอาชนะเยเมนให้ได้สัก3ประตูต่อ0แล้วแพ้อิรักและอิหร่านแค่ลูกเดียวเพื่อโอกาสของเราที่จะเข้าไปสู่รอบต่อไปในฐานะอันดับที่3ที่ดีที่สุดในขณะที่ท่านถัดมาก็ได้มองว่าอิหร่านนั้นแข็งแกร่งที่สุดส่วน2ทีมที่เหลือเราจะสามารถผ่านไปได้พวกคุณจำที่ทีม U23 ของเวียดนามเอาชนะ U23 ของอิรักได้ไหมอิรักชุดใหญ่นั้นก็มีผู้เล่นมากมายเลยที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุด U23 ของพวกเขาดังนั้นผมจึงมีศรัทธาว่าเวียดนามจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ส่วนแฟนบอลท่านที่10นี่ได้มีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไปเลยครับโดยเขาได้มากล่าวว่าเวียดนามนั้นจบแล้วส่วนไทยนั้นโชคดีส่วนความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองครับว่าในกลุ่มของเวียดนามนั้นมีทั้งอิรักและก็อิหร่านนี่ถ้าโชคร้ายทีมในโถที่4เป็นเกาหลีเหนืออีกนี่คงเป็นโศกนาฏกรรมเลยอย่างน้อยเราก็ยังได้เจอกับเยเมนและก็ยังมีความหวังที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อยู่ส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาได้มาคอมเมนต์ว่าในที่สุดราชาของอาเซียนก็จะได้พบกับราชาของเอเชียใต้จะได้รู้กันเสียทีว่าใครนั้นเยี่ยมยอดกว่ากันระหว่างอาเซียนกับเอเชียใต้ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนฟุตบอลชาวอินเดียมาคอมเมนต์ครับว่าเราก็รอคอยอย่างใจจดใจจ่อกับการพบกับไทยถ้าโค้ชของเราจัด11ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามผมแน่ใจเหลือเกินว่าเราจะสู้กับไทยได้อย่างดีเลยล่ะส่วนชาวอินเดียท่านต่อมาได้มองว่าเรานั้นอยู่ในกลุ่มที่ยากถึงแม้ว่าบาเรนและไทยจะมีอันดับโลกที่ต่ำกว่าเราแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขานั้นอ่อนแอเราเองคงจะต้องแพ้ให้กับทีม UAE นัด1อย่างแน่นอนและมันจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ถ้าอินเดียนั้นสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปได้แม้แต่ในฐานะของทีมอันดับที่3ส่วนชาวอินเดียท่านถัดมาก็ได้มากล่าวว่าถ้าเราไม่สามารถเอาชนะทีมอย่างไทยและก็บาเรนได้เรานั้นก็ไม่สมควรที่จะได้ไปต่อในรอบต่อไปในขณะที่ท่านถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความมั่นใจแล้วว่าผมคิดว่ากองหลังอินเดียแค่คนเดียวนั้นเพียงพอสำหรับผู้เล่นไทยสัก4คนซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาจึงได้มากล่าวเสริมครับว่าเรานั้นยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นแต่ฟุตบอลมันเป็นเกมที่สนุกดังนั้นจึงสามารถคาดหวังที่จะเห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เสมอ
ส่วนความคิดเห็นต่อมาที่เป็นชาวอินโดนีเซียได้มากล่าวว่าผมคิดว่าไทยและอินเดียนั้นจะอยู่ในรอบน็อกเอาท์ได้แต่อีกด้านหนึ่งนั้นบาเรนเพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการ Anniversary Cup ที่อินโดนีเซียและพวกเขาเล่นฟุตบอลกันแบบดราม่าผมจึงคิดว่ามันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆในกลุ่ม Aส่วนท่านถัดมานี่ได้มาตั้งคำถามแบบย้อนอดีตนิดนึงแล้วว่าถ้าข้อมูลของผมผิดก็ช่วยแก้ให้หน่อยนะเกมสุดท้ายที่อินเดียของเราได้เล่นกับไทยมันหลายปีมาแล้วและไทยก็ชนะ 1-0 ใช่ไหมส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาได้มากล่าวสั้นๆด้วยความเชื่อมั่นว่าอินเดียมีโอกาสที่ดีเลยที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลท่านหนึ่งมาโต้แย้งครับว่าผมคิดว่าไม่UAE นั้นเป็นทีมที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นในบ้านและคุณก็อย่าประมาทไทยกับบาเรนนะครั้งสุดท้ายที่อินเดียเจอกับบาเรนนั้นอินเดียแพ้ไปถึง5-2ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนฟุตบอลชาวอินเดียมาคอมเมนต์อธิบายครับว่าครั้งสุดท้ายที่อินเดียแพ้ให้กับบาเรนเรายังคงอยู่ในอันดับ160กว่าของโลกอยู่เลยแต่ในตอนนี้เราอยู่ใน100อันดับแรกแล้วมันเป็นเวลาของยักษ์หลับที่จะตื่นขึ้นมาแล้วส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาให้ข้อมูลครับว่าผู้รักษาประตูของทีมชาติอินเดียนั้นเล่นให้กับทีมสตาร์เบคในดิวิชั่น1ของนอร์เวย์และเขาก็ได้เล่นในยูโรปาลีกด้วยเป็นผู้เล่นคนแรกของอินเดียที่สามารถทำแบบนั้นได้ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่าอินเดียเสมอกับเมียนมา2-2นะเมียนมานั้นอันดับต่ำกว่าอินเดียแต่อินเดียไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้แบบนี้ถ้าเจอกับไทยอาจจะแพ้สัก4-0ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนฟุตบอลชาวอินเดียท่านหนึ่งได้มาช่วยอธิบายผลงานในครั้งนั้นครับว่าเกมนั้นผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราไม่ได้ถูกเลือกไปเล่นด้วยเพราะการคัดเลือกตัวที่ห่วยของโค้ชเชื่อผมเถอะว่าถ้า11ผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราได้ลงเล่นไทยจะต้องตกอยู่ในกระเป๋าของเราอย่างแน่นอนส่วนท่านต่อมาที่เป็นแฟนฟุตบอลชาวฟิลิปปินส์ก็ได้มากล่าวว่าการที่อินเดียนั้นจะสามารถเอาชนะบาเรนและก็ไทยนั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้แต่ถ้าจะบอกว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะเอาชนะพวกเขามันก็จะเป็นอะไรที่โง่เง่าอย่างสุดๆมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายที่เป็นแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่เขานั้นได้มากล่าวว่าฉันว่านี่เป็นกลุ่มที่ดีสำหรับเวียดนามเพราะว่าจะทำให้เราได้รู้ว่าฟุตบอลของเรานั้นไปถึงไหนแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะสามารถหวังถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ในอนาคตครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเอเชียที่มีต่อผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลเอเชียนคัพ2019ที่ผมนั้นได้แปลและก็เรียบเรียงมาฝากกันในวันนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ